นอจากคนจะเดินทางกลับบ้านเยอะแล้วนี่นะครับดอกเบีย้ยขึ้นทันทีแบงค์แรกของประเทศไทยวันนี้สะด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนครับว่าภาวะการส่งออกของเมืองไทยนั้นดูไม่มีสัญญาณที่จะดีขึ้นเลยนะครับ วันนี้การถแถลงล่าสุดของตัวเลขการส่งออกของประเทศไทยนะครับโดยคุณสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่าการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ไทยส่งออกทําได้เพียงแค่22,376ล้านดอลลาร์สหรัฐคือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ได้แค่ประมาณ730,000ล้านติดลบไป4.7เปรเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วแถมจะเป็นการส่งออกที่ติดลบถึง5เดือนติดต่อกันตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนกุมภาพันธ์นะครับสาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากว่า ฐานการส่งออกในปีก่อนหน้านั้นสูงมากแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกตอนนี้เข้าขายชะลอตัวชัดเจนครับกระทบต่อความต้องการซื้อสินค้าของคนต่างประเทศก็ประเมินกันนะครับว่าส่งออกครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะติดลบหลังจากนั้นน่าจะไปฟื้นตัวช่วงประมาณครึ่งหลังของปีรวม2เดือนแรกตอนนี้ส่งออกไทยนั้นติดลบไปแล้ว4.6นะครับขณะที่หอการค้าไทยวันนี้ก็ยื่นสมุดปกขาวส่งต่อตัวแทนพรรคการเมืองให้รัฐบาลใหม่ที่จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยในวันนี้ขอการค้าไทยก็เปิดเวทีตอบข้อสักถามมุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศครับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ภาคธุรกิจอยากจะเห็นในเชิงนโยบายรักการเมืองนั้นหลักๆมีอยู่10ประเด็นด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิจ i t a ลทรานส์ฟอร์เมชั่น เรื่องการส่งออกและพัฒนารายงานไทยที่จําเป็นต้องมีการเร่งเจรจาการค้าเพื่อสร้างแต้มต่อของประเทศไทยบนเวทีโลกรวมถึงการส่งเสริมภาคธุรกิจเกษตรอาหารตามโมเดล BCG หรือว่าโมเดล ESG ต้องทําต่อไปเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนั้นส่งเสริมภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการแล้วก็ให้มีการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาไทยมากขึ้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกระจายความเจริญสู่ภูมิภาครครับและก็ที่สาคัญก็คือต้องสนับสนุนผู้ประกอบการคนใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าจะพักการเมืองใดเข้ามาก็ตาม นะครับถือว่าเป็นนโยบายระดับประเทศไม่ใช่นโยบายของพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับหลังจากที่